วัสดีครับเพื่อนๆชาว foodtravel.tv นะครับวันนี้ผมเชฟปูจะมาสาธิตเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะครับเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารยุโรปกับอาหารไทยนะครับนั่นก็คือคาโบนาร่าปลาหมึกไข่เค็มครับก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของสปาเกตตี้ปลาหมึกไข่เค็มนะครับเริ่มต้นที่ตัวสปาเกตตี้วันนี้ผมเลือกสปาเกตตี้เบอร์3นะครับนำไปต้มจนสุกนะครับแล้วก็ระหว่างต้มเนี่ยผมใส่เกลือกับน้ำมันมะกอกลงไปด้วยเพื่อให้มันมีรสชาติสักเล็กน้อยขึ้นมาเสร็จแล้วก็พักเอาไว้คลุกกับน้ำมันคุณผู้ชมสามารถทำแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้นะฮะตัวต่อมาก็คือปลาหมึกนะครับวันนี้ผมบั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพร้อมไข่ปลาหมึกด้วยคุณผู้ชมลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันตัวต่อมาคือไข่เค็มครับสำหรับไข่เค็มเนี่ยผมเลือกใช้แต่ไข่แดงนะครับนมต่อมาคือครีมฮะกระเทียมสับหอมใหญ่สับน้ำซอสไก่เนยจืดหอมแดงสับนี่เครื่องเทศก็จะมีใบกะวานกับไทม์สับนะครับไทม์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเลือกเป็นไทม์สดเนี่ยก็จะดีมากนะครับแต่ผมไม่มีในวันนี้ก็เลยใช้ไทม์แห้งนะฮะพริกไทยป่นเกลือป่นไวน์ขาวสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับครับเรามาเริ่มต้นทำเจ้าตัวสปาเกตตี้กันเลยดีกว่าวันนี้เรามาแบบบรรยากาศชิลๆเลยนะฮะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันมะกอกลงไปเสร็จเรียบร้อยใส่หอมใหญ่กระเทียมหอมแดงเสร็จแล้วผมก็จะผัดเจ้าผักนี้ให้หอมนะฮะเมนูนี้เหมาะสำหรับเวลาคุณผู้ชมตื่นขึ้นมานะครับกระโดดลงจากเตียงแล้วหิวเลยทำกับข้าวได้เลยนะฮะก็ลองทำเมนูนี้ทานดูหลังจากที่ผักเนี่ยเริ่มจะส่งกลิ่นหอมแล้วผมเติมไวน์ขาวไหมฮะใบทามกับใบกะวานผัดเนี่ยให้เจ้าตัววายเนี่ยงวดลงไปนะฮะหลังจากที่วายเริ่มงวดแบบนี้เติมน้ำสต๊อกไหมฮะหลังจากที่เติมน้ำสต๊อกลงไปผมก็จะรอให้น้ำสต๊อกมันงวดลงไปสักนิดนึงนะครับวิธีการนี้จะทำให้เราได้รสชาติเข้มข้นนะฮะจากน้ำสต๊อกที่มันงวดลงไปนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผงชูรสหรือว่า เครื่องปรุงอย่างอื่นมากก็ใช้วิธีธรรมชาติแบบนี้เลยหลังจากที่น้ำสต๊อกเริ่มงวดลงไปแล้วผมเติมนมครับครีมฮะหลังจากนั้นก็จะนำเจ้าตัวไข่แดงเค็มเนี่ยใส่ลงไปไข่แดงเค็มเนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชมมันมีหลายแบบนะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไปเลือกซื้อก็อย่าเลือกแบบที่มันเค็มมากนะครับมันก็จะรสชาติออกมันๆสักนิดนึงใส่ลงไปแล้วก็ขยี้ให้มันละลายไปกับเจ้าตัวซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วดับไฟฮะชิมรสชาติเติมเกลือพริกไทยป่นตามชอบนะครับหลังนั้นใส่เนยเ
คนให้เข้ากันปิดไฟแล้วนะครับถึงจะใส่เนยลงไปได้ปลาหมึกฮะปลาหมึกนี่ลวกสุกแล้วก็ใส่ลงไปผสมเลยสุดท้ายเนี่ยเส้นสปาเกตตี้ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนำไปคลุกกับซอสเลยเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่นะครับเมนูง่ายๆนะครับสปาเกตตี้ซอสปลาหมึกไข่เค็มนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับหลังจากที่ทำเสร็จก็ถึงเวลาแห่งความหรรษาในการกินกันแล้วนะฮะจัดเสิร์ฟเลยเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเอาปลาหมึกวางแต่งข้างบนหน่อยมีไข่ด้วยอย่าลืมไข่ปลาหมึกแล้วก็เจ้าตัวไข่เค็มที่เป็นก้อนๆนี่แหละทำให้ได้อรรถรสมากเวลากินเข้าไปก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ texture กัดไปโดนไข่เค็มบ้างเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากลองทำสปาเกตตี้สูตรนี้นะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมต้องกดเข้าไปดูสูตรในเว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tvสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมเชฟปูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ